สวัสดีครับสวัสดีเชลซีด้วยนะครับอยู่ผมดีเจโอ้นนะครับเห็นผมแบบนี้แน่นอนฮะต้องมีศิลปินนะครับมาฝากซิงเกิลใหม่แน่นอนนะครับแต่ว่าจะเป็นใครนะฮะไปติดตามกันเลยนั่นเองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คือ Two Peeps After Meal ครับผมแนะนำตัวก่อนละกันนะครับทักทายชาวซิงก่อนครับสวัสดีครับผมโอมครับกลองร้องครับผมสวัสดีค่ะเติ้ลค่ะเล่นคีย์บอร์ดแล้วก็ร้องค่ะครั้งนี้กลับมาพร้อมซิงเกิลแรกนะฮะในนามสมาชิกวงนี้ครับผมซิงเกิลนี้ชื่อว่าอะไรครับเข็มฉีดยาเข็มฉีดยาใช่ฮะพูดถึงเนื้อหาของเพลงนี้หน่อยครับผมเนื้อหาก็คือเราใช้เข็มฉีดยาเนี่ยค่ะเป็นตัวแทนสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกเจ็บปวดความทุกข์อะไรก็ตามที่เข้ามาทิ่มแทงเราเนี่ยค่ะครับอะไรก็ได้ไม่ใช่เรื่องความรักกับเรื่องทั่วไปในชีวิตประจำวันเราเราอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเป็นเรื่องธรรมดาครับเหมือนกับตอนเด็กที่เราโดนต้องโดนฉีดยาทุกคนอ่ะเราพยายามจะหนีใช่เราพยายามจะหนีแต่เราก็หนีไม่ได้หรอกเพราะว่าแถวมันยังอยู่เสร็จแล้วเราก็เจ็บเพราะว่าเราถูกฉีดเข้าไปแต่ว่าวัคซีนมันก็ทำให้เรามีภูมิต้านทานก็เหมือนเรื่องที่เราต้องเจอแหละค่ะครับเมื่อเราผ่านมันไปได้เราจะแข็งแรงขึ้นนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีของเราใช่ครับพูดถึงแนวดนตรีของเพลงนี้นะครับเป็นยังไงครับผมครับผมแล้วก็ตอนนี้เราก็เป็น2ชิ้นนะเนาะมีคีย์บอร์ดแล้วก็กลองครับเราเรียกตัวเองว่าแนวเพลงของเราว่าแนวเพลงของเราเองใช่อินดี้โทนิก้าใช่ครับก็คือมีความเป็นอินดี้ป๊อปอินดี้ร็อกครับแล้วก็มีความเป็นอิเล็กทรอนิกส์ของเบสซินครับครับผมแต่ก็ไม่ได้อิเล็กทรอนิกส์จ๋าก็มีความเป็นอะคูติกของกลองครับผมก็ร้องใช่ครับความรู้สึกของการเล่น2คนนี้มันแตกต่างครับมันยากขึ้นความยากง่ายยังไงบ้างมันยากขึ้นกว่าเดิมเยอะเพราะว่าจากคือจากที่เราต้องเล่นแค่คีย์บอร์ดรับผิดชอบตรงนี้กับร้องพอมาต้องเป็นทั้งมือเบสด้วยทั้งเล่นคีย์บอร์ดไปด้วยในตัวแล้วก็ร้องอีกมันก็เพิ่มความยากขึ้นค่ะแต่ว่ามันเป็นความยากที่สนุกสนุกมากที่ได้ลองดูว่าเราจะทำยังไงกับมันในบ้านสุดท้ายอยากให้ติดตามนะฮะฝากแล้วกันนะครับสำหรับซิงเกิลนี้จะดาวน์โหลดทางไหนได้บ้างครับแล้วก็ติดตามทางด้าน Two Peeps After Meal ทางไหนได้บ้างครับติดตามได้ที่ Two Peeps After Meal ใน Facebook นะคะแล้วก็ใน IG ก็ได้พิมพ์คำว่า Two Peeps After Meal ติดกันเลยค่ะแล้วก็เจอพวกเราหรือจะเข้าไปที่ Small Room Music ก็ได้ค่ะเดี๋ยวพบคนในค่ายเลยค่ะแล้วก็ดาวน์โหลดได้ที่ดอกจัน492567ครับกด250ก็เลยฝากติดตามด้วยละกันนะฮะหรือว่าที่ชื่นชอบอย่าลืมขอมาดีซีได้เยอะเลยครับผมขอบคุณทุกฟิลฟ้าสมือมากเลยนะฮะขอบคุณครับ